อเนื่องกันจากกรณีของกกต.นะครับปล่อยเพลงรณรงค์ให้คนไปลงประชามติ7สิงหาคมนะครับวันก่อนในพิกัดข่าวค่ำก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสัญลักษณ์ดอนศรีหรือว่าอดีตครูเพลงสัญลักษณ์ดอนศรีผู้ที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทางพระสัญลักษณ์เน้นย้ำว่าตนเองเป็นลูกอีสานคนหนึ่งเหมือนกันนะครับและนี่คือคนในข่าวครับที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่าเพลงน้ำตาจ่าน้อยค่ะแต่ว่าไปโด่งดังจริงๆบนเวทีของคอนเสิร์ตเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2552ถึง2556ก็เพราะว่าจ่าประสิทธิ์หรือว่าจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะนะคะอดีตส.ส.จังหวัดสุรินทร์ของพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือพระรูปหนึ่งค่ะคือพระสัญลักษณ์ดอนศรีนะคะคนคนเดียวกับที่กำลังถูกกระแสคนกลุ่มหนึ่งโจมตีอยู่ในขณะนี้เพราะว่าท่านไปแต่งเพลงรณรงค์ประชามติแต่คำครหาที่ออกมานั้นจะเป็นจริงหรือไม่ต้องย้อนกลับไปดูประวัติของท่านค่ะจริงๆแล้วพระสัญลักษณ์นะคะไม่ใช่นักแต่งเพลงไก่กาคุณผู้ชมแต่ว่าในวัยหนุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านก็เคยเขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นเคยวิพากษ์วิจารณ์วรรณกรรมอยู่ที่นิตยสารสุวรรณคตแล้วก็ข่าวพิเศษมาแล้วอยู่มาวันนึงค่ะท่านก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการเพลงด้วยการเริ่มต้นจากการแต่งเพลงมอเตอร์ไซค์ห้างแต่ปรากฏว่าเพลงนี้มันไม่ดังแล้วบังเอิญว่าไปพบกับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเชิดค่ะเห็นว่าร้องดีกว่าก็เลยนำมาบันทึกเสียงใหม่ทำอัลบั้มใหม่ในนามวงร็อกแสลงนะคะทีนี้แหละเพลงนี้โด่งดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยก็เลยทำให้ท่านตัดสินใจลาออกจากครูมาเป็นคนสร้างเพลงเต็มตัวค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเป็นนักแต่งเพลงประจำอยู่ที่ค่ายท็อปไลน์ด้วยโอ้โหผ่านผลงานเพลงมาเป็นพันๆเพลงคุณผู้ชมแต่ที่ดังจริงๆเนี่ยก็คือเพลงดาวมหาลัยไอ้หนุ่มโลโซหรือว่าผู้บ่าวกินแมวค่ะส่วนใหญ่แล้วแนวเพลงที่แต่งเนี่ยก็จะเป็นแนวเพลงที่เกี่ยวกับลูกทุ่งอีสานซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนอกจากเพลงจะโด่งดังแล้วนะคะท่านยังได้รับรางวัลการแต่งเพลงมาหลายรางวัลค่ะอย่างรางวัล
การใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกรมศิลป์ได้รับมา3ปีซ้อนแต่ว่าถ้ามาดูเส้นทางการเมืองเนี่ยท่านก็ไปลงชิงตำแหน่งนายกอบต.ก่อนลงเล่นการเมืองท้องถิ่นอยู่พักนึงก็ต้องถอยออกมาเพราะว่าไปยืนคนละขั้วกับคุณเนวินชิดชอบแล้วในแวดวงการเมืองบุรีรัมย์หรือว่าแดนซอกกาวพรรคสัญลักษณ์ก็รู้จักนักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติด้วยแต่ที่สนิทหน่อยก็คือคุณจำรัดเวียงสงที่เป็นอดีตส.ส.บุรีรัมย์ของพรรคเพื่อไทยกว่า20ปีนะคะที่เขียนเพลงสะท้อนชีวิตของคนรากหญ้ามาโดยตลอดพอมาโดนโจมตีแบบนี้ท่านก็เลยยอมไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็เลยใช้ช่องทาง Facebook ค่ะคอยตอบโต้ในหลายๆประเด็นของกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ